คลิปนี้สนับสนุนโดย tradeit.gg เว็บแรกของรัตทูที่ใหญ่ที่สุดที่ให้คุณนำของเก่าไปแลกของใหม่ในเกมไหนก็ได้ทันทีเพียงคลิกเดียวใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโบนัส20บาทได้เลยลาก่อนรัตทูสวัสดีครับมาพบกับคลิปการเล่นคลิปแรกนะครับของแพท 7.20 และตอนนี้ไม่ใช่ 7.20 ธรรมดาแล้วนะครับเป็น 7.20B นะครับสำหรับคลิปว่า 7.20B เปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะทำในอันถัดไปนะเพราะว่าอยากขั้นด้วยให้เห็นการเล่นจริงๆก่อนนะเพราะว่า 7.20B มันก็เปลี่ยนนิดเดียวนะในคลิปนี้เนี่ยก็อยากให้ดูซัพพอร์ตตัวนึงที่เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วตอนนี้กลายเป็นตัวที่แบบเก่งสุดๆเลยก็คือลิชนะครับเกมนี้เนี่ยลิชเล่นโดย EG Crit นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาเล่นยังไงนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพรวมของการเล่นซัพพอร์ตใน 7.20 ด้วยนะครับและแน่นอนครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องละก่อยเดอร์ตาทูนะครับแล้วก็ฝากไลฟ์สดทาง Nemo TV ด้วยนะตอนนี้ก็เล่น 7.20 เปิดล็อบบี้ใน 7.20 รัวๆนะครับเข้ามาแจมกันได้นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับการจัดเลนแพทนี้เนี่ยแน่นอนครับยังคงเป็น212เช่นเคยนะด้วยความที่ดีนายมันมีผลเยอะมากนะดีนายได้ตังค์ด้วยนะแล้วนี่ครับสกิลใหม่ลิชนะครับเป็นฟรอสชิลนะเปิดโล่นะแล้วโล่จะสามารถระเบิดทุกๆ1วิแล้วสโลว์บวกกับทำเดเมจตัวรอบๆนะทำให้ลิชเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่โซนเก่งสุดๆเลยเพราะมีสกิลทำเดเมจบวกสโลว์ถึง2สกิลด้วยกันก็คือสกิลฟรอสชิลแล้วก็สกิล1ด้วยนะครับให้ดูอะไรนิดนึงนะใครที่ทันสมัยแพท Dota 2ที่ออฟเลนแบบซัฟเฟอร์อ่ะออฟเลนโดนกดอย่างหนักแบบทุกทรมานอ่ะก็น่าจะทันเทคนิคนี้นะครับก็คือเทคนิคการมาดึงครีปแล้วก็ดับเบิลสแต็กทริปเปิลสแต็กให้มันเป็น 2-3 ชั้นนะก่อนที่จะวาร์ปกลับไปเพื่อให้ครีปมันกองเป็นกองใหญ่ๆให้มันดันเข้าป้อมเราเพื่อที่ออฟเลนจะได้เก็บเลเวลนั่นเองนะครับไม่งั้นเนี่ยครีปมันจะชนกันหน้าป้อมเซฟเลนตลอดเวลาเลยเพราะว่าครีปออฟเลนมันไม่โดนตับมูสปีดแล้วไงแล้วนี่ครับเขาเปิดโล่ให้สลางนะคือสกิลเนี่ยสกิลใหม่ของลิชเนี่ยไอ้สกิลโล่น้ำแข็งเนี่ยมันคอมโบได้ดีมากกับตัวแครี่ที่มีสกิลแบบช่วยในการเคลื่อนที่อย่างเช่นบลิงหรือสลางมีกระโดดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าการใส่เกราะแล้วกระโดดเข้าไปเนี่ยมันแรงมากแล้วมันสโลว์ด้วยอ่ะลิชกับสลางลิชกับ PA อะไรเงี้ยลิชกับ AM ยังได้เลยครับเพราะว่า AM ได้สโลว์ตีเบิร์นมานาไล่เบิร์นมานาอะไรเงี้ยคือเป็นคอมโบเซฟเลนที่เก่งมากครับช่วงนี้นะแล้วก็นี่ครับใช้สกิล1นะในการตอดเพิ่มไปอีกนะแต่ทีนี้ครับสังเกตว่ามานาหมดนะคือลิชเนี่ยแต่เดิมเขามีสกิลกินครีปเติมมานาแต่แผ่นนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเติมมานาโดยไอเทมทั่วๆไปแล้วนะก็เมื่อกี้เขากดคาร์ดิตี้ใช่ไหมแล้วก็โดนแคนเซิลไปทีนี้เนี่ยมานาก็หมดแล้วนะตอนนี้ช็อตนี้นะครับเขาก็เอาเคอรีนะมาส่งยาคาริตี้ให้นะแล้วก็ระหว่างที่มานาเขาน้อยเนี่ยเขาก็เดินมาสแต็กคลิปมาลากคลิปตรงนี้นะเพื่อช่วยเลนแล้วก็เพิ่มมานาด้วยเพราะว่าหลังจากที่แม็กนัทเขามาทำคลิปแบบนั้นเนี่ยมันทำให้คลิปดันเร็วมากเลยเห็นป่ะเพราะว่าคลิปมันซ้อนกัน3ชั้นอ่ะทีนี้ลิชก็เลยมาลากคลิปตรงนี้นะเพื่อให้สลาร์กเนี่ยได้ดึงคลิปกลับมาที่หน้าป้อมตัวเองนะแพท 7.19 เนี่ยมันไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องสมดุลคลิปเท่าไหร่เพราะว่ามันทำยากอ่ะแล้วไอตัวคลิปออฟเลนมันก็วิ่งช้ามาทำให้คลิปบางทีมันก็เจอกันหน้าป้อมออฟเลนตลอดเวลาแต่แพทนี้เนี่ยคลิปมันมักจะมาเจอกันหน้าป้อมเซฟเลนแล้วคือป้อมเลนที่ยาวกว่านะเพราะว่าสปีดคลิปมันโดนปรับไปทีเนี้ยมันก็ทำให้แครี่เนี่ยสบายขึ้นนิดหน่อยนะคือไม่มากนะแต่ว่านิดหน่อยคือถ้าเจอตัวที่ยืนเลนแข็งๆเนี่ยก็จะยังลำบากอยู่ดีสำหรับตัวแครี่แต่ก็ถือว่าด้วยตำแหน่งของคลิปเนี่ยตัวแครี่จะเล่นสบายขึ้นนะและเดี๋ยวนี้เนี่ยจะให้ดูวอร์ดอันนี้นะคือสังเกตว่าฝั่งเรเดียนเนี่ยปักวอร์ดบล็อกคลิปฮาร์ดแคมป์ตัวเองนะเพราะอะไรเพราะในแพทนี้เนี่ยการที่ออฟเลนมาดึงคลิปกลุ่มเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นกว่าแพทที่แล้วด้วยการเปลี่ยนแมปนะคือสังเกตเลยว่าไม่เคยมีแพทไหนที่เขาต้องปักวอร์ดเพื่อไม่ให้คลิปฝั่งตัวเองเกิดแบบแพทนี้นะคืออย่างเนี้ยดูฝั่งนี้นะให้ดูว่าถ้าไม่ปักวอร์ดจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างมังกี้คิงทำเขาคือเขาดึงคลิปกลุ่มใหญ่ตรงข้างๆเลนออกมาชนเลนตรงออฟเลนเนี่ยมันก็จะทำให้แครี่โดนตัดเลเวลนะ
แล้วยิ่งการแผนเนี่ยการที่จะมาแย่งตรงเนี้ยมันทำได้ยากขึ้นเพราะว่าไอ้คีฟกลุ่มเล็กมันอยู่ห่างเห็นนะการที่ชาเมนหรือซัพพอร์ตฝั่งนายจะเดินมามันก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งนะด้วยทำเลต่างๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่โลกราวแล้วด้วยตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นพื้นที่สูงแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงปัก Observer Ward บล็อกคีฟตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะตอนนี้เลเวล4นะครับก็ช่วยมาปักวอร์ดที่เลนกลางนะครับแล้วก็เขาอัพสกิลเป็น1 2เวลสกิล2 2เวลเพราะอะไรคือต้นเกมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆพยายามอย่าอัพ3สกิลเพราะว่ามานาไม่พอใช้นะจะมีฮีโร่บางตัวเท่านั้นที่อัพ3สกิลส่วนใหญ่จะอัพแค่2สกิลนะถ้าเป็นสกิลกดใช้หมดเลยนะแล้วก็เนี่ยครับเดินมาปักวอร์ดให้ออฟเลนด้วยนะครับสกิลที่อัพนำแล้วเก่งที่สุดของลิชในแพทนี้ก็คือไอ้ฟอร์ชิลนี่แหละเพราะว่าเวลาเราอัพขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะได้เดเมจเพิ่มค่อนข้างเยอะยังได้เดเมจดีดักชันเพิ่มด้วยคือฮีโร่ที่เดาใส่เกาะให้เนี่ยจะโดนเดเมจจากทุกแหล่งเบาลงนะสูงสุด 60% นะ6วิซึ่งเยอะมากนะครับเยอะมากแค่ไหนเทียบกับอันติเซนทอร์ที่ติดคาถาฟ้าเนี่ยมันลดเดเมจให้เพื่อนเนี่ย 40% 4วิแค่นั้นเองนะก่อนนั้นเนี่ยมันเป็น 50% แล้วเขาต้องเนิร์ฟมาเหลือ 40% เพราะตอนนั้นอ่ะ 50% มันโกงมาก 50% ทั้งทีมทีเนี้ยลิชเนี่ย 60% นะใส่ให้ฮีโร่ได้1ตัวคูดาวน์15วินี่ดีมากๆนะเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆคือถ้าใช้ถูกจังหวะเนี่ยมันสามารถพลิกไฟได้เลยทั้งช่วงต้นเกมกลางเกมท้ายเกมเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมีประโยชน์ตลอดเกมนะสกิลนี้10นาทีแรกเนี่ยหลักๆเขาก็จะเป็นคนที่อยู่คุมเลนนะสำหรับคริสเกมนี้นะช่วงแรกๆเนี่ยก็อยู่กับสลาร์กพอสลาร์กเริ่มได้เลเวลแล้วเนี่ยก็คือได้เลเวล6แล้วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเลนมาข้างบนเพราะว่าสลาเขาจะมีรีเจนเลือดละเขาก็จะเปลี่ยนเลนมาข้างบนแล้วก็เดินไปตรงกลางบ้างอะไรเงี้ยเกี่ยวเลเวลให้ตัวเองเกมนี้ลิชก็ถือว่าเวลไวใช้ได้นะเวลไม่ช้ามากเพราะตอนนี้ก็เวล6แล้วนะผ่านมา13นาทีก็ถือว่าเป็นความเร็วที่ค่อนข้างปกตินะครับนี่ครับมีการมาแอบปักวอร์ดไว้หลังป้อมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดวอร์ดมาตรฐานนะแพทเก่าแพทใหม่ก็ปักตรงนี้นะเพื่อที่ว่าจะได้วิชาในการเอาป้อมนี้ได้ดีขึ้นนั่นเองนะแล้วก็เนี่ยครับมังกี้คิงครับกระโดดเข้ามาครับลิชใส่เกาะให้ครับแล้วดูครับสโล2สกิลบวกกันสโลหนักมากครับคือสกิล1ก็มีสโลสกิล2ก็มีสโลเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้2อันพร้อมกันเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะเดินช้าลงประมาณ 50% นะจังหวะนี้สวยมากครับลองมาดูนะลิชเนี่ยวาร์ปมาปุ๊บเชนฟอร์สไปเลยนะถามว่าทำไมครีมเยอะขนาดนี้เชนฟอร์สเชนฟอร์สเนี่ยกดตอนมีตัวให้ชิ่งดีที่สุดนะเป็นครีมไม่เป็นไรเพราะมันชิ่ง10ทีนะครับแล้วมันแล้วเขาใส่เกราะให้ตัวเองด้วยทำให้ PA อัดไม่ตายนะเกราะฟอร์ดอาร์เมอร์6วิพอดีเลยเมื่อกี้แล้วนอกจาก PA อัดไม่ตายเนี่ยตอน PA ยืนตีเนี่ย PA ลดโดนลดเลือดด้วยนะคือตัวเองก็เจ็บด้วยนะคือบอกเลยจังหวะนี้เนี่ยลิชแบบทำดีมากนะได้ค่าแครี่ได้ค่าออฟเลนอย่างเงี้ยนะครับจากเชนฟอร์ดแล้วก็เนี่ยครับฟอร์ดชิลนะครับทีนี้ครับสกิล3ของลิชเนี่ยเป็นสกิลใหม่นะซินิสเตอร์เกสนะครับมันจะดูดฝนตรงข้ามเข้ามาแบบเนี้ยนะเมื่อกี้ PA มันโดนดูดแป๊บนึงเห็นป่ะแล้วมันจะขึ้นบนหัวว่าเฟียเหมือนแบบติดสถานะกลัวเหมือนโดนอันติดาร์ควิลโลเหมือนโดนไอ้ซาเวจรออะไรเงี้ยนะครับคือกลายเป็นว่าลิชตอนเนี้ยมีสกิลหยุดแล้วนะก็คือสกิลนี้นั่นเองนะข้อเสียก็คือมันหยุดไม่นานแล้วก็คูลดาวน์ค่อนข้างเยอะนะสำหรับซินิสเตอร์เกสแต่ข้อดีเนี่ยคือมันเคลื่อนย้ายตำแหน่งฝั่งตรงข้ามด้วยในเกมเนี้ยสกิลทุกสกิลที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งฝั่งตรงข้ามได้นะดีเสมอนะนึกถึงพวกฮุกสวอปอะไรพวกเนี้ยมันน่ากลัวมากนะทำให้ฝั่งตรงข้ามเสียตำแหน่งได้เลยนะสำหรับสกิลนี้นะแล้วทำให้ลิชเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ออกไอเทมเอเธอร์เลนได้อย่างได้ผลมากเพราะว่ายิ่งสกิลดูดอันเนี้ยยิ่งไกลเท่าไหร่อ่ะมันจะยิ่งดึงฝั่งตรงข้ามเข้ามาได้ไกลเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นการออกไอเทมลิชแพทเนี่ยก็เลยจะขึ้นเป็นอาร์เคนบูทก่อนนะเนื่องจากว่าลิชมันใช้มานาเยอะมากนะสังเกตมานาแต่ละสกิล130 130 120 200คือถ้าในทีมไฟท์อ่ะกดแค่สกิลละครั้งเนี่ยก็ใช้มานาเกิน500แล้วนะครับประมาณ600กว่าๆเลยนะสำหรับ4สกิลติดกันนะนี่ก็มาช่วยเพื่อนฆ่าแมกนัสนะครับซึ่งอาร์เคนบูทนะครับถ้าเรามีเงินในอนาคตเนี่ยมันสามารถถูกถอดออกไปขยับเป็นเอเธอร์เลนได้นั่นเองนะก็เลยเป็นไอเทมที่ผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะสำหรับลิชแพทนี้นะสำหรับใครที่สนใจเล่นตามเนี่ยลิชเป็นซัพพอร์ตที่เล่นง่ายมากนะตอนนี้ก็ยังเล่นง่ายอยู่นะถึงจะเป็นสกิลใหม่ก็ตามก็ถือว่าเล่นง่ายเพราะว่าสกิลมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะก็มือใหม่เล่นได้นะครับแล้วก็อัพสกิลตามนี้เลยนะอัพโลให้เต็มก่อน
เลเวล7อัพโลใช่ไหมเลเวล8อัพ3ไว้1แล้วก็มาอัพ1ต่อนะอัพ3ไว้1เนี่ยอย่างน้อยก็จะมีสกิลหยุดช่วยไฟช่วงกลางเกมซึ่งช่วงเนี้ยมานานเราก็เริ่มมีใช้ละแล้วได้อาเคนบูแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะครับเชนฟรอสเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากเวลาฝั่งตรงข้ามมาไม่ถึง5ตัวนะว่าเวลามันชิ่งกับฮีโร่มันแบบอย่างเงี้ยเนี่ย3ตัวเนี่ยชิ่งกัน3ตัวดูตายไปเลยนะแกแมงนัดหายไปเลยนะ PA นี่เกือบตายถ้าบลิงไม่ทันก็ตายนะจังหวะนี้ก็ดูดมาที่ลีน่านะด้วยซินเตอร์เกตแล้วสโลต่อให้เพื่อนไล่ฆ่าต่อเปิดโลให้สลาร์กด้วยนะนี่ช่วยเติมเดเมจได้ครับมาดูไฟนี้นะลิสเนี่ยก็เดินมาช่วยมังกี้คิงฆ่าลีน่านะก็คือสกิล1ไปก่อนแล้วก็ใช้สกิล3ดูดลีน่ากลับมาตรงนี้นะแล้วก็มีการเปิดเกาะให้มังกี้คิงด้วยครับแต่เดเมจมันเยอะมากครับตรงนี้แมงนัดรวบมาได้เขาเลยตายหมดเลยนะทั้งมังกี้ทั้งสลากนะแต่จะเห็นว่าเดเมจจากเชนฟอนนะก็ฆ่า PA ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายจุดอ่อนอีกอย่างนึงของสกิล3นี้คือมันไม่ใช่สกิลหนีนะการทำงานของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับ Shadow Shaman เวลาจับก็คือตัวเราก็จะต้องยืนอยู่นิ่งๆเหมือนกันนะคือมันเหมือนกันเลยแหละเอาจริงมันเหมือนชาแมนจับเลยแค่ว่าฝั่งตรงข้ามมันโดนดึงมาด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลเนี่ยถ้าโดนไล่ฆ่าอยู่ก็กดไม่ได้นะถ้ากดก็ตายอยู่ดีนะแบบที่แมกนัสฆ่าลิชเมื่อกี้นะครับคิวนี้ของลิชเนี่ยสวยมากนะคือ PA เนี่ยพยายามจะมาฆ่าลิชเพราะเลือดเขาน้อยนะเขาใส่กล่องให้ตัวเองเลยแล้วเขาก็ดูด PA มาเนี่ยสังเกตว่าดูดมันค่อนข้างนานเหมือนกันนะคือ2วิกว่า3วิอ่ะ 2.5 วิเนี่ยแล้วสลาเดินมาสลามีไอ้ซูเปอร์เอทพอดีนะ PA ก็เลยตายไปเลยนะได้ฆ่าแฟนตอมแอสซาซินเนี่ยคิวนี้ดีมากครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบเกมค่อนข้างสูสีนะและการที่ได้ฆ่าแครี่ฝั่งตรงข้ามแบบที่เขาหลุดมาตายคนเดียวเนี่ยโอ้โหแบบดีมากทางนี้ก็เดินมาช่วย SF ต่อครับเนี่ยครับเดินมาดูดชาโดว์ชาแมนให้ SF ยิงนะครับตายเลยนะนี่มันจับให้ยิงชัดๆแล้วพอ SF โดนแมงนัดดึงไปก็เปิดโล่ให้นะนี่เนี่ยบล็อกเดเมจจากลีน่าได้เยอะเลยคือถ้าไม่มีโล่เนี่ยตายไปแล้วนะโล่บล็อกเดเมจเกิน100แน่นอนนะเมื่อกี้นะมาดูต่อกันที่จังหวะนี้นะอันนี้สังเกตว่าเขาทิ้งเอาเซิร์ฟเวอร์วอร์ดไว้นะตรงนี้นะแต่ชาแมนแก้ไปได้ทีนี้มังกี้คิงโดนลากเข้าไปนะแล้วลิชเนี่ยเปิดโล่ให้ทันโดนลากูน่าเบรดพอดีสังเกตลากูน่าเบรดเมื่อกี้เบาลงครึ่งหนึ่งนะคือถ้าเกิดมังกี้คิงไม่ได้โล่นี่คือตายไปนานแล้วนะแต่ทีนี้ก็ตายช้าลงหน่อยทางนี้เชนฟอร์ดก็สวยมากครับเนี่ยครับชิงกับลีน่ากับวินเทอร์เบิร์นตรงนี้นะได้คิวไปอีกตัวนึงเวลาเกมมันเข้าสู่ช่วงเลนเนี่ยแน่นอนซัพพอร์ตก็จะมีบทบาทในเรื่องของการทำดาเมจน้อยลงนะแต่มีจะมีบทบาทเรื่องการเอาตัวรอดแทนการสแปมสกิลแทนอะไรเงี้ยลิชเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่ท้ายเกมอ่อนมากเพราะว่ามันไม่มีสกิลหยุดเลยนะแต่แพทนี้เนี่ยมันเก่งขึ้นเยอะครับเพราะว่าด้วยสกิลเกราะใหม่กับสกิล3เนี่ยมันเป็นสกิลที่ท้ายเกมเก่งอะและนี่ครับสลาร์ก1-1กับ PA ครับอันติแล้ววาร์ปออกซัพพอร์ตหลายคนเนี่ยมีปัญหาเวลาไปปักวอร์ดฝั่งตรงข้ามคือมักจะโดนเก็บนะจริงๆเทคนิคอันนึงเวลาจะไปปักวอร์ดฝั่งตรงข้ามง่ายๆเนี่ยก็คือเดินไปเวลาที่ตัวแครี่หรือตัวมิดหรือตัวที่เก่งของทีมเราอ่ะเขาอยู่ในละแวกนั้นแล้วเขาพร้อมที่จะช่วยเรานะอย่างจังหวะเนี้ยลิชเดินมาพร้อมกับสลาร์กเนี่ยเวลาสลาร์กฆ่าชาแมนแบบเนี้ยมันก็จะเปิดพื้นที่ให้เราปักวอร์ดได้ซึ่งลิชเนี่ยก็ทิ้งวอร์ดไว้ทำให้เห็น PA กับแมกนัสที่กำลังวิ่งเข้ามานะครับคือเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากนะเนี่ยเขาเพิ่งปักเมื่อกี้เลยนะอาศัยจังหวะที่สลาเก็บชาแมนแล้วสลาเนี่ยก็เลยกล้าที่จะล่าต่อเพราะว่าเขาเห็นแมกนัสเดินขึ้นไปข้างบนนะจังหวะนี้ก็มีวอร์ดดักอยู่ตรงนี้นะแล้วลิชเนี่ยเปิดโล่สโลให้สลาหายตัวเข้ามาแล้วเบรกมาที่ PA คือเนี่ยจังหวะนี้แบบมันสวยมากนะแมกนัสก็เลยเสียอันติเลยนะเนี่ยกิมเมอร์เคมให้สลาด้วยนะคือถึงจะโดน PA เก็บก็ตามแต่ก็เนี่ยครับเป็นจังหวะเปิดไฟที่สวยๆนะนะครับแล้วจังหวะนี้ก็เก่งมากเพราะอะไรเขามีวิชั่นไงเนี่ยวิชั่นตรงเนี้ยมันทำให้เขาเห็นทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะมันได้เปรียบมากเวลาเรามีวิชั่นในบริเวณที่ไฟกันเราจะรู้ว่าศัตรูตัวนี้มีผลตัวนี้ไม่มีผลอะไรเงี้ยนะสลาก็เลยเนี่ยไล่มันเลยครับแล้วก็เนี่ยครับตอนนี้สลากลับมาชนะการเฮกนะครับสลากแพทนี้เนี่ยดาร์กแพทแก้เฮกได้เหมือนเดิมแล้วนะเนี่ยครับโดนเฮกแต่ว่าแก้ได้เห็นปะคือถ้าเป็นสลาร์กก่อนหน้าเนี่ยโดนเฮกนี้เมื่อกี้ไม่หายนะแต่ว่าการเฮกเนี่ยก็เพิ่งโดนปรับเมคานิกกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมในตั้งแต่ทีแรกสุดก็คือสามารถถูกแก้ได้นั่นเองนะครับทีนี้สลาร์กก็เลยแบบเป็นแบบฮีโร่ที่ต้องบอกว่าเป็นการคัมแบ็กอันยิ่งใหญ่ของสลาร์กนะเพราะว่าจากฮีโร่ที่เล่นไม่ได้เลยนะในแผ่นที่แล้ว
จะเป็นฮีโร่เทพเลยนะในแผนนี้นะเพราะว่ามันได้บัฟหลายอย่างมากขโมยอาจิเขาได้ด้วยตอนนี้สลักมีอาจิถาวร19อาจินะที่ขโมยมานะจังหวะนี้ก็สวยมากนะจังหวะโล่ของลิชนะดูจังหวะนี้นะเดซเซิลเนี่ยโดนไออันติมิเทอร์ไวเวิร์นแต่ลิชใส่โล่ให้พอดีนะสลักเนี่ยตบเดซเซิลไม่ลดเลยเห็นป่ะเนี่ยคือพลังของซอร์ชิลนะเป็นไปไม่ได้ที่สลักตบเดซเซิลไม่เข้าอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้คือเพราะว่าโล่เลยอ่ะเพราะโล่ของลิชเลยจังหวะนี้ก็คอมโบกับสลักอีกรอบครับสลักกระโดดเข้าไปแล้วก็นี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ฟอร์ชิลนะบล็อกได้เมจจากลากูน่าเบสนะเมื่อกี้ลีน่าฉีดเร็วไปหน่อยไอ้โล่มันยังอยู่อ่ะสลักเลยลดนิดเดียวนะเมื่อกี้ถ้าเห็นคือลดไปแค่แบบประมาณ1ใน4อ่ะ1ใน4ก็คือแค่ประมาณ500ได้เมจแค่นั้นเองอ่ะย้ำเรื่องกริมเมอร์เคฟอีกทีนึงนะกริมเมอร์เคฟเนี่ยเป็นไอเทมเทพเลยนะของซัพพอร์ตนะคือมันราคาถูกแล้วแบบมันดีจริงๆอ่ะคือทั้งเรื่องหายตัวซึ่งแน่นอนถ้าแครี่ฝั่งตรงข้ามไม่พกดัสเนี่ยบางทีฆ่าเราไม่ได้นะล้วงเราไม่ตายอะไรเงี้ยแล้วการเพิ่มต้านทานเวทให้เพื่อนก็มีประโยชน์มากคือถึงแม้เขาจะมีดัสถึงแม้เขาจะมีเซนทรีเนี่ยกริมเมอร์เคฟก็มีประโยชน์อยู่ดีนะเพราะมันเพิ่มการต้านทานเวทได้ 45% ซึ่งแบบเยอะมากนะมาดูการอัพทาเลนนะเลเวล10ก็จะเป็นบวก200นะเลือดเลเวล15ก็ลบคูลดาวน์ของฟอร์สบลาสต์แน่นอนดีกว่าเดเมจอยู่แล้วนะเลเวล20นะอันนี้น่าสนใจคือฟอร์สชิลดูเรชั่นนะคือโล่เนี่ยถูกเพิ่มเป็น8วิก็จะยิ่งโกงเข้าไปอีกเพราะอย่าลืมที่บอกว่าเรทเกมมันบล็อกเดเมจได้ 60% อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโล่8วิโกงมากนะถามว่า150คลาสแรงดีไหมดีมากเหมือนกันแต่ว่าโล่ดีกว่ามัน 80% น่ะแต่เกมไหนที่รู้สึกว่าอยากจะจับไกลขึ้นก็อัพคลาสเรงได้นะคอมโบกับเอเธอร์เลนนี่ก็จะค่อนข้างไกลมากนะแล้วก็บอกเลยครับเลเวล25นะทาเลนฟอร์ชิล60 HP ดีเจนน่ะโกงกว่าแพทก่อนๆเยอะเลยครับเพราะว่าฟอร์ชิลแผ่นนี้มันบล็อกเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะแล้วยิ่งมีดีเจนด้วยอ่ะมันจะอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์แบบเลือดเด้งสู้เลยอ่ะเหมือนตีไม่เข้าแล้วเลือดเด้งสู้อ่ะเพราะฉะนั้นลิชบอกเลยว่าเป็นซัพพอร์ตที่น่าเล่นจริงๆนะคือเก่งตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมจริงๆนะสำหรับแผนนี้พอเราได้เอเธอร์เลนเนี่ยการดูดของเราก็จะไกลขึ้นนะจังหวะนี้เนี่ยชาแมนจะเดินมาดีวอร์ดเนี่ยโดนดูดแบบอย่างไกลเห็นปะแล้วดูดข้ามเนินตรงนี้มาด้วยนะแล้วชาแมนก็เลยตายเลยนะแล้วก็ตัวนี้ไฟสุดท้ายครับบอกเลยเทพมากนะจังหวะนี้นะเปิดโล่ให้เดซเซิลตอนเขาโดนมินเทอร์เคิร์นนะเดซเซิลอึดมากนะสังเกตโดน SF ตีไม่ตายแล้วรอดด้วยนะเพราะว่าพอเขาหมดมินเทอร์เคิร์นก็กดไอ้ใช้โลกเกมให้ตัวเองแล้วฮิลขึ้นมาได้นะเชนฟอสจังหวะนี้ก็ได้เดเมจกลางวงเยอะอยู่นะแล้วเนี่ยครับสังเกตสกิล3นะเขาไม่ดูดลีน่านะเพราะลีน่าตายอยู่แล้วเขาเดินเลยมาแล้วดูด PA ด้วยระยะที่บวกของเอเธอร์เลนนะแล้วก็เลยได้คิว PA ด้วยนะเกมนี้ก็เลยจบไปนะเพราะว่า PA คือตัวที่บายแบ็คมาแล้วนะเป็นตัวหลักของฝั่งนู้นเลยและอันนี้ก็คือทั้งมวลของลิชใน 7.20 นะครับโดยสรุปเนี่ยก็คือต้นเกมเนี่ยก็อัพ 1-2 นะมาช่วยกดดันเลนนะคอมโบกับแพรี่ที่มีสกิลกระโดดเนี่ยดีมากๆนะสำหรับฟอร์สชิลนะแล้วก็อย่าลืมปักวอร์ดนะอย่าให้วอร์ดค้างนะครับผมแผนนี้เนี่ยปักวอร์ดง่ายขึ้นนะเพราะแมปมันเปิดนะแมปมันเปิดคือปักไปเหอะนะปักไปเหอะเวลาเข้าไปปักพนมข้าวเนี่ยก็พยายามเดินเข้าไปพร้อมกับเพื่อนนะครับแล้วช่วงเลทเกมเนี่ยก็ใช้ฟรอสชิลกับไอ้ซินิสเตอร์เกนนะสกิลดูดให้ดีนะแค่นั้นเองนะครับไอเทมก็นี่เลยคือเมื่อเคฟเอเธอร์เลนนะออกได้ทุกเกมนะเอาจริงแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปแพท 7.20B นะเป็นแพทเล็กๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องละก่อยเดลต้าทูแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อยก็ต้องขอลาไปก่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ